อีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่เทียบสถิติให้เห็นกันนะครับอายุ20เท่ากันครับ71กิโลกรัมเรื่องของส่วนสูงนี่โอ้โหจะเรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้ครับประสบการณ์บนสังเวยเลือดก็พอๆกันครับเพิ่มเติมนะครับไปยังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับก็มาในพิกัดนะครับ71กิโลกรัมครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้เลยครับต่างคนเนี่ยต่างเป็นประเภทจอมบู๊ด้วยกันทั้งคู่ด้วยก็บริกรรมคาถาก่อนครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกำลังใจก่อนต่อยคู่นี้นี่ดูหุ่นสัดส่วนนี่พอๆกันเลยนะพี่เอกนะได้ปาดหัวโตเท่าอย่างที่ว่าไปครับรูปร่างนี่ได้กันเลยครับน้องๆหรือว่าท่านใดที่ดูติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟอยากจะชกที่ไทยไฟก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่นี่เปิดกว้างครับโดยเฉพาะทางข้อความครับส่งข้อความเข้ามาเลยทางเฟซบุ๊กของไทยไฟอ่ะครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นมุมขาวนี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับส่วนมุมดำนี่เพชรภูธรครับมานี่ก็เริ่มที่จะออกหมัดใส่กันแล้วนะครับเพชรภูธรหมัดขวาไปจันก็มีแข้งโต้มาครับเอาแล้วครับแน่เดินเบียดเข้าไปวงในก็กรรมการก็ไม่ให้ตีนานแล้วครับเน้นหมัดเอาแล้วครับโหตองต่างคนต่างโดนครับสุดท้ายก็เป็นเพชรภูธรครับที่หล่นก่อนโอ้โหเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับอาการไม่ดีครับโอ้โดนหมัดเข้าไปครับประสานงากันโอ้ดูครับทำท่าเหมือนจะงงจะมึนครับลุยต่อครับจังหวะไปต่อยเขาเหมือนกันนะครับแต่ของเขาเนี่ยถึงก่อนครับแล้วก็แม่นด้วยครับโอ้เอาซะแหมเลยเซโลงังไปแล้วครับตอนนี้ครับวิกฤตเลยครับวิกฤตเลยครับเอาวงในตีเข้าไปครับพยายามบินขึ้นคอแทงซ้ายยัดไส้เข้าไปครับตีเข้าขวาเอาโดนนอกเมามาเน้นที่ในดีกว่าครับเพชรภูธรวงในนี่น่าสนใจเลยนะครับของเพชรภูธรโอ้ตอนนี้นี่ไม่เปิดโอกาสให้หนุ่มเมืองจันทร์ได้ต่อยง่ายๆแล้วครับโดนไปหนึ่งนับแล้วต้องพยายามแก้เกมตัวเองมาเอาละฮุกซ้ายคืนฟันศอกมาด้วยครับโอ้โหกลายเป็นว่ามวยที่ได้นับครับโอ้ต้องโดนแบบนี้ครับเข่าเข้าไปโอ้แม่ยัดอีกทีนึงโอ้พอเสียนับแล้วแกคึกเหลือเกินครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับอยู่ในดีกว่าลุยครับหนุ่มภูธรหนุ่มจันทร์พยายามปล่อยซ้ายดักไว้ก่อนครับอ้าวถึงในอีกแล้วครับลดต้นคอครับหายใจลดต้นคอเข้าไปตีเข้าไปครับเพชรภูธรแหมลักษณะนี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนจะตีตัวเดียวแล้วนะครับแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าหมัดมวยนะแต่ตอนนี้เพชรภูธรไม่สนครับไม่เอาหมัดแล้วครับเข่าล้วนๆตีเข้าไปเนี่ยก่อนนี้แล้วตีโอ้โหดูครับตีเน้นๆครับแต่อย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าขุนเข่าของจริงนะไม่ใช่เข่าถุงไข่คอขึ้นคอได้จะไปหาคอเขาครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนไปเจอหมัดจะให้ครับโอ้โหกำลังแรงขึ้นมาเลยครับเพชรภูธรหงายซะแล้วโอ้โหโดนหมัดเต็มๆเลยนะครับกำลังตีอยู่ดีๆครับแม่กำลังเร่งเกมทำเกมได้ดีเลยครับเพชรภูธรเดินเข้าไปจูบหมัดของหนุ่มเมืองจันทร์เข้าไปกำลังจะบอกว่าวงในเนี่ยโอ้โหตีแต่ละทีเต็มคำเหลือเกินครับยังไม่ทันพูดครับแกหลับเสียก่อนโอ้นี่แหละครับเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับเนี่ยภาพช้าครับโอ้จังหวะนับแรกนะโอ้โดนแล้วเนี่ยแกค่อยๆหล่นลงไปครับไปเยี่ยงครับโอ้เหมือนหมัดของหนุ่มเมืองจันทร์ครับจะเข้าโฟกัสมากกว่านี่แล้วจังหวะน็อกครับโอ้มาฮุกซ้ายหมัดหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยครับดูอีกมุมครับเปี้ยงนี่ครับเข้าไปคลางครับโอ้ล่วงเลยครับเพชรภูธรเสียบง้างมาแล้วโอ้โหเนี่ยปลายคลางครับจุดศูนย์รวมประสาทครับหมัดนี้เต็มๆจริงๆครับก็เป็นชนะที่สวยงามครับของหนุ่มเมืองจันทร์และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner หนุ่มเมืองจันทร์ from จันทบุรีก็เป็นหนุ่มเมืองจันทร์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกมวยหญิงครับ